ในสภาวะที่โควิดระบาดต่างคนก็ต่างมีปัญหาและได้รับผลกระทบจากโรคนี้กันอยู่ทั่วหน้าถ้าเราเป็นคนเช่าเราจะขอลดค่าเช่าจากเจ้าของได้ไหมแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของห้องหรือเจ้าของคอนโดเราจะลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนจิ๊บนะคะจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์หรือว่ากด Subscribe นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องอสังหาค่ะวันนี้นะคะก็อย่างแรกก็อยากจะออกมาให้กำลังใจนะคะกับทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะจิ๊บว่ามันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองนะคะต่างชาติหรือทั่วโลกตอนนี้ก็เตรียมรับมือกับโรคระบาดนี้นะคะกันอย่างทั่วหน้าค่ะตอนนี้ค่ะปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของภาคธุรกิจทุกภาคส่วนเลยได้ผลกระทบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์เองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเยอะหรือใครที่คิดว่าเป็นพนักงานประจำจะมั่นคงตอนนี้เองก็ร้อนๆหนาวๆกันใช่ไหมคะว่าไม่รู้จะถูกเลิกจ้างไหมหรือบางคนถูกให้ work from home แล้วนะคะหรือให้หยุดพักโดยที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างก็เยอะแยะมากมายทีนี้ผลที่ตามมาธุรกิจเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะคะจะมีบางที่ที่มีการลดค่าเช่าแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกห้างนะคะหรือว่าพื้นที่ร้านค้าต่างๆก็มีการลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการรวมถึงลูกค้ารายย่อยบางที่ก็ลดให้ 10% 20% จนถึง 50% หรือบางที่ก็งดการเก็บค่าเช่าเลยแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่จิ๊บยังประสบปัญหาแล้วก็เจอในช่วงนี้บ่อยๆนะคะมีลูกค้าเองเนี่ยเข้ามาถามเยอะหรือมีคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเข้ามาถามเยอะก็คือประเด็นเรื่องที่ว่าเราอยากจะขอลดค่าเช่าอสังหากับทางเจ้าของได้หรือเปล่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตามในสัญญามันคงไม่เคยมีใครระบุนะคะว่าถ้าเกิดเหตุโรคระบาดนะคะจะต้องลดค่าเช่าไปกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะจิ๊บมองว่ามันคือเรื่องของการเจรจาต่อรองกับทางเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากกว่าอย่างเคสที่จิ๊บเคยเจอเนี่ยลูกค้าจิ๊บเป็นเจ้าของตึกแถวนะคะพอตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยเขาก็ไม่รอที่จะให้ผู้เช่ามาขอลดค่าเช่าแต่เขาเป็นเจ้าของเองกลับเสนอว่าช่วงที่มีโควิดระบาดลดค่าเช่าให้ไป 10-20% นะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือกันนะคะเพราะก็รู้ว่าธุรกิจที่เขาทำตอนนี้เป็นร้านอาหารก็ไม่ค่อยมีใครเข้าร้านส่วนการ delivery อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้สามารถที่จะทำหรือขายดีได้ทุกร้านอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางเจ้าของทรัพย์เองเขาก็เห็นใจนะคะก็ลดค่าเช่าให้เลยนะคะแต่ก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์เหมือนกันที่ทางลูกค้าเองหรือผู้เช่าเองนะคะเป็นคนติดต่อทางจิ๊บมาเพราะว่าจิ๊บเป็นเอเจนต์เป็นนายหน้าปล่อยเช่าให้นะคะในการขอลดค่าเช่าอย่างเคสล่าสุดเนี่ยเป็นเคสที่ลูกค้าเช่ามานานแล้วต่อสัญญาปีที่2นะคะแล้วก็ทำคลินิกความงามพอทำคลินิกความงามเนี่ยคุณหมอมาเช่าคอนโดไว้ใกล้คลินิกคลินิกความงามช่วงนี้ก็คือต้องปิดเลยนะคะตามประกาศของรัฐบาลเพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้เขาก็หายไปนะคะก็เลยมีการขอต่อรองกับทางเจ้าของห้องว่าขอลดค่าเช่าหน่อยได้ไหมนะคะอันนี้เป็นเคสสตัดดี้กันก็คือว่าทางเจ้าของจิ๊บก็ลดค่าเช่าให้นะคะ 30% เลยแต่ว่าก็ลดให้ช่วง3เดือนแล้วก็ขอไปว่าช่วงที่ลดค่าเช่าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงโควิดระบาดแต่ถ้าเกิดกลับมาดีแล้วเนี่ยขอให้เขาต่อสัญญาเพิ่มระยะเวลาสัญญาเช่าจาก1ปีเป็น1ปีครึ่งได้ไหมสุดท้ายแล้วค่ะจิ๊บมองว่าการลดค่าเช่าหรือไม่ลดค่าเช่าตรงนี้มันต้องเป็นการเรียกว่าช่วยเหลือกันระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของห้องนะคะถ้าตามความรู้สึกจิ๊บคือถ้าผู้เช่าเองจ่ายค่าเช่าตรงตลอดเวลานะคะไม่ได้มีปัญหาการจ่ายเลทเช่ามาแล้วสักระยะหนึ่งในช่วงที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้นะคะทางเจ้าของห้องถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรจิ๊บมองว่าการลดค่าเช่าก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะก็อันนี้แล้วแต่คนจะพิจารณาแต่ถ้าเราแบบโอ้โหเบี้ยวจ่ายค่าเช่าอยู่ตลอดเวลาจ่ายไม่ตรงอะไรเงี้ยค่ะไปขอลดค่าเช่าจิ๊บว่าอันนี้ทางเจ้าของห้องก็อาจจะคิดหนักนิดนึงนะคะส่วนประเด็นการลดค่าเช่าจิ๊บว่ายังเป็นประเด็นที่
เจรจาต่อรองกันได้แต่ช่วงนี้ที่เจอบ่อยๆก็คือในเรื่องของการขอยกเลิกสัญญาเช่าไปเลยนะคะอย่างเช่นบางเคสเพิ่งเช่าได้3เดือนโดยปกติแล้วค่ะถ้าเกิดก่อนที่จะย้ายเข้านะคะในการเช่าอสังหาเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2ตัวนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของเงินประกันสัญญาเช่าซึ่งเงินประกันสัญญาเช่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะคะสำหรับคอนโดที่พักอาศัยทั่วไปหรือ3เดือนสำหรับพื้นที่ที่เป็นร้านค้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของเงินค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนแปลว่าถ้าเกิดสมมติเราปล่อยเช่าอสังหาราคา 20,000 บาทถ้าเกิดเช่าคอนโดโดยทั่วไปแล้วจะต้องจ่าย3เดือนคือ 60,000 บาทล่วงหน้าให้กับทางเจ้าของ60,000 บาทมีค่าอะไรบ้าง 60,000 บาทก็คือจะเป็น1เดือน 20,000 บาทสำหรับค่าเช่าล่วงหน้าแล้วก็ 40,000 บาทนะคะเป็นเงินประกันสัญญาเช่าแต่พอเรายกเลิกสัญญาค่ะขอยกเลิกสัญญาก่อนด้วยเหตุที่ว่าโรคโควิดระบาดเราตกงานเราต้องย้ายกลับภูมิลำเนาหรือเราโดนพักงานนะคะให้ออกจากงานอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราต้องขอยกเลิกสัญญาถ้าตามสัญญาเลยก็คือเงินประกัน2เดือนหรือ3เดือนที่จ่ายไปเนี่ยเราจะต้องถูกเจ้าของห้องยึดนะคะเพราะเราเป็นคนขอเลิกสัญญาหรือเราผิดสัญญาแต่ในสภาวะแบบนี้ค่ะจิ๊บมองว่าก็ต้องอยู่ที่การเจรจาและการคุยกันนะคะถ้าเป็นจิ๊บถ้าลูกค้าเป็นคนเช่าที่น่ารักไม่เคยเบี้ยวค่าเช่าอันนี้จิ๊บอาจจะคืนให้บางส่วนหรือพบกันครึ่งทางคืนคนละครึ่งเดือนหรือคืน1เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องลองคุยกันดูนะคะแต่เคสหลังๆที่จิ๊บเจรจาให้ก็คือจะมีแบบเจ้าของห้องบางคนก็จะแจ้งว่าด้วยความที่ผู้เช่าเป็นคนผิดสัญญาเขาจึงต้องยึดเงินประกันตามสัญญาอันนี้เข้าใจค่ะว่าทุกอย่างมันตามสัญญาก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะยกเลิกสัญญาเช่าถูกต้องไหมคะแต่ด้วยสภาวะตอนนี้เขาถูกเลิกจ้างจริงหรือไม่มีเงินเยียวยาหรือว่าเขาต้องกลับภูมิลำเนาอันนี้ก็ต้องลองคุยกันเป็นเคส by เคสลองเจรจาและช่วยเหลือกันไปนะคะแล้วก็จะมีอีกเคสหนึ่งก็คือในกรณีที่การปล่อยเช่านั้นผ่านนายหน้าหรือเอเจนต์ที่เป็นคนกลางเมื่อกี้ที่จิ๊บกล่าวไปว่าเงิน3เดือนที่ต้องจ่ายล่วงหน้าคือเงินประกัน2เดือนจ่ายล่วงหน้า1เดือนแต่ถ้าปล่อยผ่านเอเจนต์หรือผ่านนายหน้าเนี่ยทางเจ้าของห้องจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือค่านายหน้าให้กับเอเจนต์เนี่ย1เดือนเท่ากับว่าเงินประกันที่ทางเจ้าของห้องเก็บไว้ตอนแรกที่ควรจะเป็น2เดือนเขาจะถูกเก็บไว้แค่1เดือนเท่านั้นทีนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นว่าทางเจ้าของห้องก็มองว่าอ้าวแล้วถ้ามายกเลิกแบบนี้ทางเอเจนต์จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวไม่มีมาตรฐานตายตัวนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตกลงเพราะจริงๆแล้วหน้าที่ของนายหน้าหรือเอเจนต์เองเนี่ยก็คือคนที่หาผู้เช่าให้กับเจ้าของนะคะแล้วเขาก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น1เดือนทันทีในกรณีที่ทำสัญญา1ปีเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาสัญญา1ปีเนี่ยถ้าเกิดมีการยกเลิกสัญญาหรือการไม่จ่ายค่าเช่าอะไรก็แล้วแต่หน้าที่เอเจนต์โดยปกติจะไม่ต้องไปรับผิดชอบในเรื่องของความเสียหายตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจิ๊บว่าหน้าที่เอเจนต์เองควรจะเป็นฝ่ายที่ช่วยเจรจาสื่อสารให้กับระหว่างเจ้าของกับผู้เช่านะคะส่วนจะคืนไม่คืนอันนี้ต้องอยู่ที่การพิจารณาของทางเจ้าของห้องเองนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงก็คลิปนี้ค่ะมันเป็นการที่จิ๊บมาแชร์มุมมองเรื่องของสภาวะตอนนี้นะคะว่าต่างฝ่ายตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดปัญหาว่าผู้เช่าเองไม่มีเงินจ่ายตอนนี้ทางออกบางครั้งเราอาจจะลดค่าเช่าให้เขาก่อนก็ได้3เดือนหรือบางคนค่ะเขาขอยอมทิ้งเงินเดโพซิตไปเลยสมมติมาจำไป 40,000 นะคะเขายอมทิ้ง 40,000 ไปแต่ไปหาห้องเช่าที่ถูกกว่าอาจจะเดือนละ 8,000 6,000 แทนเพราะว่าจะได้พยุงในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้แต่เจ้าของบางคนก็ใจดีค่ะก็คือลดให้เลยครึ่งหนึ่งในช่วง3เดือนแล้ววันที่เศรษฐกิจกลับมาวันที่โควิดหายวันที่ไวรัสหยุดระบาดนะคะเขาก็จะกลับมาเช่าเราต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเห็นใจแล้วก็การเจรจาต่อรองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจิ๊บคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับ
ทั้งผู้เช่าเองหรือเจ้าของห้องนะคะใช้เป็นไอเดียนะคะในการเจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าหรือว่าเรื่องของเงินประกันดูนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ